สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุญการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุญการในการมองโลกและการใช้ชีตนะครับคนเรานะครับเขาบอกว่ามีมารน,นะอยู่ในใจเราทุกคนนะครับนะเพียงแต่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะครับเขาบอกว่าคนที่ได้ชื่อว่าคนดี นะลึกๆในใจแล้วนะครับนะถ้ายังไม่ได้ขัดเกลากิเลสนะยังเป็นปุถุชนเต็มขั้นแมนะ้แต่เป็นกัลยาณะปุถุชนนะปุถุชนชั้นดีเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่กิเลสมานนะภายในจิตใจเนี่ยจะนำพาบุคคลนั้นไปทำความผิดความชั่วที่ละเมิดศีลหน,นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าการเบียดเบียน นะครับเรื่องของการพูดโกหกนะครับการลักทรัพย์ขโมยทุจริตครอร์รัปชันการประพฤติผิดในการมนะมีชู้มีกิก๊กนะหรือว่าเรื่องของการเสพติดสิ่งมึนเมาทําให้สติเสียไปตั้งตนอยู่ในความประมาทนะทำให้ชีวิตเกิดพิบัตนะิเกิดวิบัติขึ้นได้เพราะนั้นจึงเป็นความสำคัญนะที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับต้องไม่ประมาท นะในการละบาปอากุศลละความชั่วแล้วก็มีความเพียรในการสั่งสมความดีบุญกุศลน,นะถ้าไม่ใช่นนั้นแล้วนะครับนะความชั่วมันจะเข้ามาแทนที่นะถ้าจิตนะไม่มีบุญกุศลไม่มีสติปัญญาคุ้มครองรักษาเนี่ยเจ้าความชั่วบาปอากุศลทั้งหลายนะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันก็จะเข้ามายึดครองจิตใจและทําให้เผลอทําให้ประมาท นะทำความชั่วไปโดยความไม่รู้นะแล้วกลับกายเป็นว่ามีความหลงแล้วเห็นกงจักเป็นดอกบัวนึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยจะดีก็ได้นะแต่จริงๆมันเป็นการทําความชั่วเพราะว่าเจ้ากิเลสตัณหาเนี่ยมันจะมีวิธีการหลอกที่แนบเนียนในจิต,จใ,จตใจแต่ละคนนะถ้าเราไม่มีสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้นะที่สามารถจะจํากัดที่จะสามารถควบคุมหรือแม้แต่การทําลาย เจ้ากิเลสมานนะภายในจิตใจให้ได้เนี่ยนะมีโอกาสนะครับที่เราจะรับเผอไผ่นะหรือว่ามีความหลงความไม่รู้แฝงแล้วเมื่อมันมีโอกาสจังหวะนะที่ทําความชั่วบาปอกุศลมันก็เผอทำได้นะครับคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่ากิเลสมานหน้าตาเป็นยังไงเราก็ต้องน้อมศีลธรรมเข้ามาสู่จิตใจ เมื่อเราตั้งใจสมาทานศีลห้าศีลแปดนะครับตั้งใจที่จะฝึกฝนเจริญสติภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธินะเมื่อเราทําความดีเนี่ยนะแต่เนื่องจากว่าใจมันมีดวงเดียวนะ,จะเจ้ากิเลสมารก็พยายามเข้าแทรกนะเพราะว่าใจเนี่ยถ้าไม่มีบุญกุศลนะมันก็จะมีบาปอกุศลเข้าแทรกนะเพราะว่าถ้ากิเลสมารมันยังไม่ตายไปจากในใจเนี่ยนะมันก็จะเข้าแทรก มันเป็นตัวขัดขวางที่ผมเรียกว่านิ่วอนห้นั่นเองนะมันเข้าแทรกด้วยความหลงบัวเมานะในการมัตันหารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะหรือว่ามันมาขวางกั้นนะครับด้วยความพยาบาทความโกรธเกลียดชังความคับแค้นใจนะหรือว่ามันจะขวางกั้นนะด้วยความขี้เกียจขี้ค้านนะพอจะออฝึกเจริญสีภาวนามันก็ไม่อยากทําขี้เกียจ หรือมันจะมาขัดขวางด้วยความสงสัยความไม่แน่ใจนะว่าทำไปแล้วจะได้อะไรมีจริงหรือนะบาปบุญคุณโทษเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงสวรรค์นรกมีจริงหรือนะความลังเลสงสัยนะหรือว่าความฟุ้งซ่านนะขณะที่นั่งสมาธิมันไม่สามารถทำจิตสงบได้เลยเป็นหนึ่งไม่สามารถทำให้กายนิ่งจิตนิ่งได้เลยนะเพราะว่ามันคอยมาก่อกวนกะ็เรียกว่า ตัวมารคือกิเลสมารน,นะเรียกว่านิวรหะมันก็จะคอยมาสกัดกัน้นการทําความดีการเจริญกุศลภายในจิตใจนะครับมันใครอยากจะเห็นหน้านะกิเลสมารต่างๆเนี่ยต้องลงมือทําความดีนะสมาทานศีลห้าตั้งใจรักษาศีลห้าศีลแปดนะครับศีลห้าเนี่ยควรรักษาได้ตามปกติศีลแปดนะก็รักษาตามการเวลาที่เราตั้งใจสําหรับชาวบ้านคารวะน,นะ แล้วเราก็เริ่มจเจริญสติภาวนานะทําสมถกรรมะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเราจะเห็นนะมารอย่ามากวนละนะการมตัญหานะความยั่วยวนทั้งหลายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับพวกความเรียกว,ว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นนะหรือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะความโกรธเกลียดชังนะความขับแคนอะไรพวกเนี้ยนะนี่วรตัวกั้นก็จะ เกิดปรากฏไม่เห็นนะครับนั่นแหละคือตัวมารที่อยู่ภายในจิตใจซึ่งผู้ฝึกฝนปฏิบัติธรรมเนี่ยนะต้องดูแบบอย่างพระพุทธเจ้าดูแบบอย่างพระอรหันตสาวกพราริยสง์สากทั้งหลายซึ่งท่านก็ปักหลักสู้กับเจ้ากิเลสมารภายในจิตใจนี่แหละที่มันจะเข้ามาล่อหลอโด้วยความเย้ายวนยั่วยวนของราคะของโลภะหรือจะเข้ามา นะครับหลอกล่อด้วยความโกรธนะความเกลียดชังนะหรือว่าความกลัวนะความหลงทั้งหลายนะเข้ามาทุกรูปแบบนะถ้าเกิดใครอยากจะรู้ก็ลงมือฝึกฝนปฏิบัติธรรมจะเห็นกิเลสมาภายในจิตใจตัวเองมานภายในใจตัวเองนะครับแล้วเราต้องจํากัดควบคุมหรือแม้แต่ทาลายมานภายในใจตนเองให้ได้นะไม่งั้นแล้วนะครับเจ้ามารภายในจิตใจเนี่ยนะถ้าเราปล่อยไปเรื่อย นะมันก็จะครอบครอบงำจิตใจเราเพราะล้เก็จิตใจเราไม่มีบุญกุศลรักษาไม่มีสติปัญญารักษาไม่มีทางสากลางอริยมรัคมีองค์8ประการรักษาทานศีลสมาธิปัญญานะหรือแม้แตเ่เขาเรียกว่าสิ่งที่พระเจ้าสามารถละทาลายกิเลสได้สิน้นนะเรียกว่าละสังโยชน์สิได้สิน้นนะส่วนพระสาวกพระโสดาบันละกิเลสสังโยชน์ได้3ประการแรก ภาษากิทาคามีละสังโยชน์สาประการแรกแล้วยังทําให้สังโยชน์อีก2ประการนะครับเบาบางลงนะส่วนพระอนาคามีก็ละและสังโยชน์เบื้องต่ํา5ได้สิ้นส่วนพระอรหันก็ละสังโยชน์สิได้หมดเลยนะก็เรียกว่าทําลายกิเลสแต่ว่าทําลายได้ยังไงฮะทำลายด้วยอรยิยมรรคกมีองค์8ประการนะเมื่อบุคคลได้จเจริญน,น้ำมัช ขั้นใดน,นะได้บริบูรณ์ก็สามารถละทำลายกิเลสสังโยชน์ซึ่งเป็นเครื่องร้อยละจิตใจที่ให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสมานั้นได้นะแต่ขั้นต้นนะครับพระพุทธเจ้านะสอนไวนะ้สำหรับชาวบ้านคารวะเอารักษาสีลห้าให้ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจเจริญสมาถาก,กรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะเดินบนทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการให้ครบถ้วนบริบูรณ์นะครับให้บรรลุธรรมขั้นต้นได้ พระพุทธเจ้าตัดสรรเสริญนะบุคคลที่สามารถบรรลุธรรมขั้นต้นได้เป็นพระโสดาบันเพราะว่าจิตนะสามารถจะละกิเลสสังโยชนสามประการแรกได้ก็จะเป็นผู้มีศินห้าเป็นปกตินะก็จะมีทางเดินนะสู่สุคติภูมิคือเกิดเฉพาะมนุษย์และเทวดาเท่านั้นนั่นแหละครับเราจะสามารถป้องกันนะไม่ให้ตัวเราเป็นมารได้นะถ้าเราสามารถจํากัดควบคุม นะหรือทําลายมารภายในใจตนเองให้ได้ถ้าเรายังทําลายมันไม่ได้ด้วยอริยมรรคแยังไม่สามารถละสังโยชน์มได้นะครับเราก็ต้องพยายามที่จะจํากัดควบคุมให้ได้ใหนะ้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมนะอย่าไปปีนเกลียวอย่าข้ามกรอบของศีลห้าธรรมห้า 5, นะต้องฝืนนะต้องจํากัดควบคุมไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดทําไม่ได้นะ นะสุดท้ายเนี่ยไอ้มาในจิตใจเนี่ยนั้นมันทําให้เราเป็นมารภายนอกที่ทําลายทําร้ายผู้อื่นได้เช่นกันนะจึงมาบอกเล่าสู่นฟังนะครับเพื่อได้เป็นสาระประโยชน์นะในเอ่อเป้าหมายนะของการพัฒนาจิตของทุกท่านนะครับเกิดเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งนะเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะได้ในสิ่งที่ดีที่สุดตามคําสอนพระพุทธเจ้านะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสอยตามนะครับในช่องยูทูบชาแนลอาจารย์เสรน,นะครับ ต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามนะครับและสมุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับท่านอย่าคิดว่าเรื่องของการพัฒนาจิตไม่สําคัญนะเพราะว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบานะสิ่งที่พระเจ้าเน้นย้ําเสมอจิตนี้สําคัญที่สุดสําคัญกว่าร่างกายเราด้วยซ้ําไปนะเพราะจิตนี้เป็นนักเดินทางมันเป็นผู้ที่เก็บทั้งบุญและบาปนะเมื่อหมดในภพชาติหนึ่งมันไม่ได้จบนะเพียงเท่านั้นนะครับ นจิตมันเดินทางไปต่อเพราะฉะนั้นทํายังไงให้เราเดินทางรอดปลอดภัยในสังสารวัตรดาบเท่านิพพานก็เดินอยู่ในกรอบศีลกรอบธรรมนั่นเองแล้วมีพระไตรปที่พึ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ